ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านครับวันนี้กับเจอหมอวีอีกครั้งครับบนต้นยางต้นนี้ฮะก็ลมตีขาดครับเห็นกิ่งนะฮะกิ่งยางขาดก็ประมาณสัก3 วัน 4 วันได้ฮะก็มีผึ้งอยู่1 รังฮะก็100 รังกับน้ำหวานน่าจะฉีกขาดลงมาบ้างเป็นบางส่วนนะอุปกรณ์ก็ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วฮะคือนะครับย่ามกับครบอันนี้แล้วก็เชือกนี่ครับได้ทำการโยงไว้กับกิ่งยางที่หักลงมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาไปโยงกับกิ่งโน้นครับก็เกือบถึงพึ่งฮะก็ถึงกิ่งนั้นก็น่าจะจุดครบแล้วก็ลุยกันได้เลยฮะเดี๋ยวรอสักครู่หมอจะขึ้นไปถ่ายทำจากข้างบนมาให้ดูมองลักษณะแล้วไม่มีกิ่งจับกล้องเลยครับเดี๋ยวก็จะพยายามนะเพื่อนๆ เพื่อหาคลิปที่สวยงามมาให้ติดตามกันหลังขาดนะฮะก็เห็นรอยน้ำหวานร่วงมากระจุยกระจายทั้งด้านล่างนะนี่ครับเพื่อนๆเนี่ยรอยหลังขาดนะครับรอยเฉิงขาวๆเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยรอยขาดออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกชิ้นนึงครับนี่ครับรอยนะรอยขาดมาก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเอารังมาไว้ให้เพื่อนๆครับมายำกินกันที่บ้านครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีตัวอ่อนได้พอยำไหมฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆเหงาครับขี่รถออกมาเดี๋ยวเรามาดูร่องรอยน้ำหวานขาดกันเลยนะฮะเพื่อนๆครับก็นี่ฮะนี่ฮะเพื่อนๆนี่รอยน้ำหวานร่วงมาอันนี้ก็คือครับมีขี้ง้วนหรือเกสรฮะฉีกลงมาด้วยนะฮะนี่ฮะรอยขาดลงมานี่ครับน้ำหวานน่าจะหลายขวดเลยทีเดียวสำหรับรอยที่ลมตีลงมานะฮะน่าจะหลายขวดอยู่ฮะรอยกระจายเบื้องตรงนี้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาขึ้นฮะรอติดตามชมอีกสักครู่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆหมอก็ได้ขึ้นมาอยู่กับบนยอดยางอยู่กับหลังพึ่งเรียบร้อยนะฮะเห็นรอยขาดนะฮะก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยฮะว่าจะได้ตัวอ่อนพอไปยำเย็นนี้ไหมฮะมาติดตามพร้อมๆกันครับเพื่อนๆน่าเสียดายนะทำให้ขาดไปซะก่อนครับนะร้อยขาดไปไม่งั้นตัวอ่อนก็น่าจะเต็มถ้าไม่ขาดไปนะฮะเพื่อนๆตัวอ่อนน่าจะเต็มนี่เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยครับช่วงนี้มันขาดลงไปนะเพื่อนๆก็โอเคครับยังพอได้น้ำหวานกับหลังอ่อนไว้ย้ำนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใกล้ก็รอยน้ำหวานที่ขาดไปนะฮะเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปนั่งไถกิ่งนี่ฮะเพื่อนๆรอยน้ำหวานขาดไปก็เยอะเหมือนกันน่าจะหลายขวดอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับเ
้ถ้าตัวอ่อนไม่ขาดนะก็อยู่ในเกณฑ์สัก3โลนะครับเพื่อนๆก็ได้ตัวไปน้อยๆก็พอนี่หวั่นไปทั้งปิ่งเลยครับลมก็พอย้ำนะฮะโอ้ยังมีน้ำหวานอยู่ตรงนี้อีกเล็กน้อยนะเพื่อนๆนะฮะน้ำหวานยังมีอีกเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอได้กินนะฮะโอเคครับเรียบร้อยก็ดีกันนะสำหรับซึ่งขาดนะก็เสร็จภารกิจอีกหนึ่งลังครับกับหมอเดี๋ยวเรามาหย่อนเอาลังลงนะฮะก็โอเคครับก็ยังไม่พลาดนะลมมาแล้วรอบสองอีกแล้วครับเพื่อนลมแรงมากครับถ้าวันนี้ไม่ตีก็คงน่าจะขาดอีกหนึ่งอีกรอบนึงครับซึ่งลังนี้น่าจะขาดแน่นอนครับในวันนี ก็ภารกิจหมอก็เสร็จสิ้นอีกหนึ่งลังครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราลงเลยดีกว่าเพื่อนนะฮะดูวิวด้านล่างสวยงามขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ